ีความคืบหน้ากรณีบิ๊กโจ๊กนิดนึงนะฮะเพราะว่าหลังจากผลกปคตรออกมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยหลายคนก็วิเคราะห์กันว่าบิ๊กโจ๊กจะกลับมาได้ไหมล่ะในเส้นทางการรับราชการหลังจากที่มีคำสั่งให้ออกจากราชการไปแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าล่าสุดฮะบิ๊กโจ๊กยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะฮะคุณผู้ชมครับท่านแพทองธารชินวัตรนะครับขอให้คัดค้านการคือถือว่าเป็นการแสดงการคัดค้านการแต่งตั้งพนักงานสอบสวนนะครับโดยอ้างว่าบิ๊กโจ๊กนั้นไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยเฉพาะคณะกรรมการสอบสวนที่มาทำคดีของบิ๊กโจ๊กซึ่งจริงแล้วเนี่ยถ้าดูรายละเอียดเนี่ยก็เป็นไปตามสิ่งที่บิ๊กโจ๊กเคลื่อนไหวมาโดยตลอดนะเนี่ยเอกสารของพลตรีเอกสุรเชษฐ์หักพานที่ยื่นร้องนายกเป็นการยื่นเพื่อคัดค้านคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแนบสำเนามา5เรื่องทั้งคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อวันที่21สิงหาคมคำสั่งสำนักนายกที่ให้มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกคำสั่งสำนักนายกแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความขัดแย้งภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของอาจารย์วิษณุเครืองามเมื่อวันที่20มิถุนายนแล้วก็หนังสือเรื่องให้ดำเนินการทางวินัยข้าราชการตำรวจของพันตำรวจโทคริสปริยเกตซึ่งก็เป็นลูกน้องของบิ๊กโจ๊กนั่นเองนะครับคือเนื้อหาส่วนหนึ่งในบิ๊กโจ๊กบอกว่าได้รับหนังสือเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแต่มองว่าการสอบที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบตรซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการออกคำสั่งแต่งตั้งนั้นเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสอบสวนและเป็นผู้ที่มีสาเหตุโกรธเคืองกับข้าพเจ้าในฐานะผู้ถูกกล่าวหาตลอดจนรู้เห็นเหตุการณ์ในเรื่องที่สอบสวนจึงอ้างถึงความไม่เป็นธรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผบตรที่เป็นอดีตผู้บังคับบัญชาและเป็นคู่กรณีกับตัวบิ๊กโจ๊กและพวกจึงไม่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามกฎกตร.และระเบียบกฎหมายต่างๆที่ระบุในเอกสารก็พยายามจะชี้ว่าคนเซ็นแต่งตั้งเนี่ยเป็นคู่กรณีของบิ๊กโจ๊กเนี่ย มันจะมาแต่งตั้งได้ยังไงว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นย้อนไปดูนะฮะการเดินหน้าสู้เต็มสูบของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยถ้าดูตั้งแต่ล่าสุดนี่นะครับ15สิงหาคมที่ผ่านมาที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งสตช.ที่มีคำสั่งบอกว่าให้พ้นไปตั้งแต่18เมษายนที่ผ่านมาเลยเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบหลังจากนั้นครับ27สิงหาคมที่ผ่านมาบิ๊กโจ๊กไปยื่นหนังสือถึงศาลปกครองสูงสุดนะครับเพื่อให้มีคำสั่งไต่สวนฉุกเฉินและคุ้มครองชั่วคราวต่อคำวินิจฉัยของกปคตร.ที่ออกมายืนยันเหมือนกับที่กตร.บอกแล้วว่าคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการนั้นชอบด้วยกฎหมายแล้วซึ่งศาลปกครองสูงสุดจะดำเนินการตามปกติไม่มีไต่สวนฉุกเฉินอย่างแต่อย่างใดแม้ว่าบิ๊กโจ๊กจะร้องขอก็ตามนะครับหลังจากนั้นเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนได้นำสำนวน60แฟ้มส่งไปให้กับอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดสั่งฟ้อง6ผู้ต้องหาคดีเว็บพนัน BNK Master เครือข่ายเว็บพนันมินนี่ฐานความผิดเว็บพนันฟอกเงินด้วยโดยอัยการคดีพิเศษได้มีการนัดฟังคำสั่งคดีก็คือ11ตุลาคมนี้ซึ่งคดีนี้เนี่ยผู้ต้องหาทั้งหมดมี24คนนะครับแล้วก็รวมถึงชื่อของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานพร้อมกับพวก7คนในรวมอยู่ด้วยซึ่งสำนวนนี้อยู่ในชั้นของปปช.ส่วนห้วงเวลาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กก็เก็บตัวนะฮะว่าอย่างนั้นหายไปจากหน้าสื่อก่อนที่เมื่อวันที่13กันยายนครับมีปรากฏว่าทำหนังสือไปถึงนายกแพทองธารนะฮะอ้างถึงความไม่เป็นธรรมในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและผบตร.ที่เป็นอดีตผู้บังคับบัญชาของบิ๊กโจ๊กอย่างที่บอกว่าเป็นคู่กรณีของบิ๊กโจ๊กกับพวกแต่ก็มีการใช้อำนาจในตำแหน่งผบตร.เนี่ยไปเซ็นแต่งตั้งพนักงานสอบสวนในคดีที่เกี่ยวข้องกับบิ๊กโจ๊กเพราะฉะนั้นหลังจากนี้จับตาดูนะฮะโดยบทบาทหน้าที่ของนายกแพทองธารก็เป็นประธานกตร.โดยอัตโนมัติบิ๊กโจ๊กร้องไปยังนายกบิ๊กโจ๊กร้องไปยังนายกแล้วนายกจะมีความเคลื่อนไหวมีท่าทีสยบศึกอะไรหรือไม่หรือถ้าไม่ทำอะไรบางคนมองถึงขั้นว่าบิ๊กโจ๊กจะฟ้องนายกด้วยหรือเปล่าถ้ายังนิ่งหรือยังเพิกเฉยก็เดี๋ยวติดตามกันต่อในเรื่องนี้นะฮะคือตั้งแต่นายกเศรษฐาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยท่านก็ใช้เทคนิคทางกฎหมายแบบนี้นะครับก็คือร้องขอความเป็นธรรมไปถ้าร้องต่อคนไหนไปแล้วเขาไม่ให้ความเป็นธรรมบิ๊กโจ๊กก็จะร้องคนนั้นนะที่เราเคยขอความเป็นธรรมเขาไปก่อนหน้านี้แล้วครับหลายๆคนก็บอกว่าดูท่านะอันนี้เนี่ยอาจจะยาวกันไปนะครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยอย่าว่าแต่การจะมาเป็นแคนดิเดตผบตร.เลยตอนนี้ตำแหน่งรองผบตร.เนี่ย
ก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าท่านถูกให้ออกจากราชการเราเลยถามประเด็นนี้ครับไปกับทนายตั้มซึ่งก็ต้องยอมรับแหละว่าทนายตั้มเนี่ยท่านก็ออกมาเคลื่อนไหวในห้วงเวลาที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยมักจะมีเรื่องร้องเรียนหรือว่าเป็นข่าวอยู่บ่อยๆนะครับทนายตั้มให้ความเห็นเรื่องนี้ไว้แบบนี้ครับมองว่าที่เขาทำแบบนี้เนี่ยที่ไปร้องนายกเนี่ยเพราะว่าเขาต้องหาที่พึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็จะต้องร้องไปแต่ก็มองว่าผลก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมครับบิ๊กโจ๊กเนี่ยตอนนี้หาที่พึ่งเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับทุกๆคนเนี่ยไม่เอาเขาอะนะครับแล้วก็ศัตรูต่างๆนี่ก็หาทางกลั่นแกล้งต่างๆนานาเหมือนกับตอนนี้เกราะป้องกันเขาไม่มีเขาที่จะทำได้เนี่ยคนที่จะช่วยเขาได้ก็มีอยู่คนเดียวก็คือคนที่มีอำนาจในขณะนี้ก็คือนายรัฐมนตรีซึ่งมีอำนาจสูงสุดเนี่ยแหละนะเขาก็ต้องทำอะมันเป็นสิ่งที่ต้องทำถ้าเกิดไม่ทำเขาก็ต้องโดนอย่างเงี้ยครับไม่ได้รับความเป็นธรรมคดีของบิ๊กต่อดำเนินการไม่มีการดำเนินการเลยแต่ของบิ๊กโจ๊กเนี่ยทุกอย่างรวดเร็วจบได้ภายในเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยที่เราผมไปร้องบิ๊กต่อไว้นะครับไม่มีการขยับทำอะไรทุกหน่วยงานราชการเลยนะครับแล้วถ้าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเหมือนมาร้ององค์อิงเนี่ยเพื่อเป็นที่พึ่งแต่ท้ายที่สุดถ้าองค์อิงไม่ดำเนินการตามหนังสือคำร้องของบิ๊กโจ๊กยังเป็นคณะกรรมการชุดนี้อยู่คิดว่าคุณองค์อิงเขาจะโดนบิ๊กโจ๊กฟ้องด้วยไหมคงไม่ครับคงไม่ถึงกับว่านายกจะถูกบิ๊กโจ๊กฟ้องนะครับแต่ก็คิดว่าผลนะครับที่มาเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคิดว่านายกองค์นี้ก็คงจะไม่กล้าทำอะไรอย่างนั้นหรอกครับที่ว่าจะมาหักกับท่านราษฎร์หรือว่าบิ๊กต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าตอนนี้บิ๊กโจ๊กก็ไม่มีใครแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะสามารถที่จะต่อรองกันได้พูดตรงๆนี่ครับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายตั้มนะครับเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนบอกว่าเอกสารที่บิ๊กโจ๊กส่งให้นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเพราะบิ๊กโจ๊กเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกรรมการชุดนี้และเลือกร้องเรียนไปที่นายกเพราะร้องไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ไม่ได้เนื่องจากผู้บังคับบัญชาก็เป็นคู่ขัดแย้งของตัวเองทนายตั้มมองว่าคณะกรรมการชุดตรวจสอบข้อเท็จจริงจะต้องเป็นกลางไม่มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรวมถึงต้องไม่มีเหตุขัดแย้งกับผู้ถูกตรวจสอบเพราะมิฉะนั้นจะมีอคติเกิดขึ้นตอนนี้บิ๊กโจ๊กเหมือนคนต่อสู้แบบไม่มีใครให้ความช่วยเหลือไม่มีเกราะป้องกันในขณะที่ศัตรูก็หาวิธีกลั่นแกล้งตลอดทำให้ต้องหาที่พึ่งที่มีอำนาจสูงที่สุดอย่างนายกรัฐมนตรีหลังจากนี้ต้องรอดูครับว่านายกจะให้ความเป็นธรรมเปลี่ยนคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาดำเนินการแทนหรือไม่ส่วนตัวมองว่าผลคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิมพอถามว่าที่ผ่านมาบิ๊กโจ๊กเขาขอความเป็นธรรมแล้วไม่เป็นผลเนี่ยจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีตามมากรณีนี้หากนายกเมินเฉยเนี่ยจะมีการฟ้องกลับนายกด้วยหรือไม่ทนายตั้มมองว่าคงไม่ถึงขั้นจะฟ้องนายกหรอกนะก็มองไว้แบบนี้นะครับส่วนการยื่นเรื่องให้ศาลปกครองไต่สวนฉุกเฉินและคุ้มครองชั่วคราวแต่ศาลปกครองไม่ได้ดำเนินการตามคำขอทนายตั้มมองว่าการพิจารณาของศาลเป็นเรื่องละเอียดอ่อนหากตั้งใจที่จะให้ศาลพิจารณาให้ทันช่วงการแต่งตั้งผบ.ตร.ที่กำลังจะเกิดขึ้นมองว่าก็เป็นเรื่องยากและการไต่สวนฉุกเฉินต้องเรียกคู่กรณีทั้งสองฝั่งมาซึ่งผู้ถูกร้องเรียนอาจจะรอให้เลยระยะเวลาช่วงเลือกผบ.ตร.ไปก่อนอยู่ดีคล้ายกับดึงเวลาและเชื่อว่าบิ๊กโจ๊กน่าจะถูกสกัดหรือถูกเล่นงานถึงที่สุดจนมีคดีติดตัวอีกหลายคดีหากสุดท้ายกลับมาได้บิ๊กโจ๊กก็อาจจะโดนเช็คบินทีหลังด้วยถ้าเกิดจะมาให้ทันตอนแต่งตั้งเนี่ยขอคุ้มครองชั่วคราวอ่ะผมคิดว่าน่าจะยากแล้วเพราะอย่าลืมสมมติว่าศาลมีการไต่สวนฉุกเฉินจริงๆนะก็ต้องเรียกคู่กรณีทั้งสองฝั่งมาทั้งนั้นก็ไม่ว่างแน่นอนก็ต้องให้เลยเดือนกันยาไปนะครับบิ๊กโจ๊กก็อดหมดสิทธิ์เป็นแคนดิเดตแต่ถามว่าถ้าบิ๊กโจ๊กเขาได้มีโอกาสได้กลับมาเป็นแคนดิเดตกลับมาในรองผบ.ตร.ถามว่าเขามีโอกาสไหมเขาจะกลับเป็นคนที่มีโอกาสมากที่สุดเลยแต่ว่าเขาจะต้องถูกสกัดทุกวิถีทางเช่นกันอย่างที่เคยบอกไปนะครับคิดว่าช่วงระยะเวลาปี2ปีนี้บิ๊กโจ๊กอาจจะต้องลำบากอยู่อาจจะยังไม่ได้กลับเป็นตำรวจแต่หลังจากนี้ผมก็ยังมีความเชื่อมั่นนะว่าจะได้กลับมาถึงแม้คดีจะลุมเล้าหนักแค่ไหน ก็แล้วแต่ถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะตายไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวออกมาทนายตั้มบอกว่าการที่บิ๊กโจ๊กจะกลับมาได้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือปปช.ต้องพิจารณาว่าบิ๊กโจ๊กไม่ผิดอันนี้กลับได้เลยกลับทันทีหรือคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพิจารณาว่าไม่ใช่ความผิดวินัยร้ายแรงคำสั่งให้ออกจากราชการก็จะจบแต่ความเป็นไปได้มันเลือนลางมากครับดังนั้นในห่วงเวลา 1-2 ปีจากนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ยากสำหรับบิ๊กโจ๊ก
และควรต้องไปเคลียร์คดีและปัญหาของตัวเองให้จบเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์เพื่อให้ได้กลับมาอย่างสง่างามและหากได้กลับมาครั้งนี้ก็จะไม่มีอะไรต้านทานได้อีกและบิ๊กโจ๊กจะมีโอกาสชิงเก้าอี้ผบ.ตร.มากที่สุดแต่ก็เชื่ออีกว่าเดี๋ยวจะมีการสกัดทุกทางเพราะหากกลับมาคู่กรณีก็คงกลัวโดนเช็คบินเหมือนกันนะพี่โจก็ต้องสู้ทุกทางนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะกลับมาก็คงจะเลือนลางนะในระยะเวลาใกล้ๆเนี่ยคงจะไม่ได้กลับมาหรอกนะครับแต่ว่าถ้าบิ๊กโจ๊กเขาไม่สู้เขาก็จะต้องถูกอีกหลายคดีแน่นอนนะครับเพราะเท่าที่ทราบมาทางฝ่ายนั้นน่ะเขาก็เอาให้ตายแน่นอนเพราะเขาก็กลัวว่าบิ๊กโจ๊กจะกลับมาแล้วพวกเขาจะเดือดร้อนกันพวกคณะทำงานพวกตำรวจอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมีคดีอีกแน่นอนส่วนกระแสข่าวที่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยบิ๊กโจ๊กสนิทสนมกับอดีตนายกทักษิณเนี่ยทนายตั้มยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่ในสถานการณ์ขณะนี้ทางฝั่งของนายทักษิณเองก็ต้องแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับครอบครัวตัวเองก่อนที่จะมาช่วยบิ๊กโจ๊กที่เป็นแค่ลูกน้องเพราะคุณพ่อบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นพลขับนะให้แก่คุณพ่อของคุณหญิงพจมานอีกทีครับ